กลับมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นฉาบนะบริเวณทางเดินนะครับบริเวณนี้นะทางเดินก็ทำไม่ยากครับทำให้คล้ายกันเลยนะกับในห้องนะครับวิธีการคือก็กด R สี่เหลี่ยมนะครับแปะตรงนี้นะแปะตรงนี้ครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดขึ้นนะล็อกแกนน้ำเงินนะครับล็อกแกนน้ำเงินแล้วก็กลับมาอีกด้านหนึ่งเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเห็นไหมว่าทำเหมือนเดิมตลอดเลยนะครับแล้วเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ High Res All Model นะผมใช้คีย์บอร์ดช็อตคัทตัว N นะครับใช้คีย์บอร์ด N นะตัว N ในการไปดูนะวิดีโอนี้ตอนที่20กว่าแล้วนะครับโอเคคลิกรัวๆครับคลิกขวา Intersect Face with Model ก็จะมีในส่วนที่เป็นรอยตัดออกมาตรงนี้ครับเช่นเคยนะคลิกรัวๆนะทั้งหมด3ครั้งนะครับรัวๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็ชิปค้างไว้เพื่อ Unselect นะครับคลิก2ทีที่เฟซตรงนี้1 2แล้วก็ Delete ครับกดที่แป้นพิมพ์นะ Delete ปุ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ offset เลย 1.5 เซนนะครับฉาบเรียบร้อยครับลบตรงกลางทิ้งตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนที่เป็นฉาบบริเวณนี้มาแล้วนะครับกด N ดูนะช็อตคัทคือปรับช็อตคัทไว้นะครับทำให้เราง่ายขึ้นในการทำงานนี่เห็นไหมครับว่าตรงนี้ไม่มีฉาบนะครับเราก็ลากเส้นมาอย่าลืมนะเวลาทำงานส่วนที่เล็กๆนะครับนะแล้วมองไม่เห็นนะครับทำยังไงกดซูมเนาะกดตัว Z แล้วก็พิมพ์ Field of View นะ35เนี่ยไม่เอานะมันยากนะครับเอาสัก10แล้วกันนี่คราวนี้โอ้โหไม่ต้องมาบ่นเลยนะว่าซูมแล้วมันไม่เข้าไม่ถึงครับนี่นะครับหลายคนไม่รู้นะวันนี้เป็นคลิปยาวๆเลยนะครับว่าทำยังไงนะทุกคนจะได้เห็นว่าเวลาโปรเขาทำงานหาเงินได้หลายหมื่นนี่ครับเนี่ยเขาทำยังไงนะครับนี่ก็ปึ๊บนะครับเสียเวลานิดนึงจริงๆมันมีปลั๊กอินเนี่ยนะคูลิกทิมเฟสนะแต่ตอนนี้ซีรีส์นี้ผมไม่อยากจะใช้ปลั๊กอินเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงใช้ตอนหลังจนแบบว่าจนเราแบบว่าจําเป็นต้องใช้แล้วล่ะนะเดี๋ยวได้ใช้แน่ครับนะนี่โปรดักติวิตี้สำคัญมากนะครับคือปลั๊กอินเนี่ยมันจะช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับลบทิ้งก่อนเลยนะประตูตัวนี้คือประตูนะไม่มีฉาบวงกบตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากเส้นมาเวลาเลื่อนนะใช้เมาส์เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยกดล้อกลางค้างไว้นะครับหมุนเนี่ยแล้วเวลาอยากเลื่อนเนี่ยกดล้อกลางค้างไว้พร้อมชิปมันจะเลื่อนได้ไวขึ้นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยกดชิปค้างไว้แล้วก็ล้อหมุนไว้นะครับกดล้อค้างไว้อย่างผมเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับไปดูคลิปนะ 3D.com นะสอนฟรีครับโอเคก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะอ่ะผมทำให้ดูสดๆแล้วกันว่ามันไม่ยากเลยแล้วก็ลบนี้ขึ้นไปทำไมต้องฉาบจริงครับเพราะว่าเวลาเราฉาบนี่นะครับเดี๋ยวไม่ใช่พลาดไม่ใช่ต้องลบตัวนี้นะครับโอ้โหเบลอเลยอ้าวมาลบนี้ทิ้งไปนี่ทิ้งไปโอเคนะครับก็มาตรงนี้ต่อจริงๆมันมีปลั๊กอินนะนะหลายคนไม่ได้ใช้นะครับอ่ะไม่เป็นไรก็สอนวิธีการพื้นฐานนี่แหละนะครับไม่ยากเลยอ้าวไล่ไปเรื่อยๆนะครับใครทำตามก็ดูนะปกติคลิปใน YouTube นะครับไม่ค่อยสอนแบบนี้กันนะคือเซฟเนี่ยมันสามารถทำละเอียดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ใน YouTube ก็คลิปก็เป็นเขียนมันแคทนะครับซึ่งมันต่อยอดไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เราจะรู้หมดเลยว่าตารางเมตรสีเท่าไหร่นะฉาบในส่วนที่เป็นเสาครับโค
ครงสร้างตัวเสากับผนังนะครับนะเป๊ะคือถ้าเราไม่ทําแบบนี้ไม่ฉาบแบบนี้ครับเราต้องไปไฮเส้นนะซึ่งจริงๆถ้าเราดูโมเดลจริงๆนะไอ้รอยต่อระหว่างไอ้ตัวเสากับตัวผนังเนี่ยมันไม่มีนะแต่บางคนเขียนโมเดลไปเนี่ยมันก็จะเห็นอยู่นะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวช่างก็จะผิดนะเดี๋ยวไปเซาะร่องยุ่งเลยนะครับจริงๆมันฉาบปิดหมดเลยนะไม่เห็นนะครับแต่สเกลโมเดลส่วนใหญ่ที่เราทํากันเนี่ยมันไม่ได้ทําตรงนี้ไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีซีรีส์ไปยาวไปเรื่อยผมจะโชว์ให้ดูว่ามันใช้เอทิชันทำยังไงได้เร็วกว่านี้นะครับอ่ะมาได้ละกด N นะครับ Paris on Model แล้วก็ดึงลงพูดลงแปะที่พื้นครับจะได้มันดับเบิลคลิกเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกันหมดคลิก2ทีครับมันก็จะเหมือนกันหมดเลยนี่ไม่ต้องเสียเวลาไปดึงใหม่นะครับมันก็เท่ากันหมดนี่หนึ่งสองแล้วก็คลิกนะครับเรียบร้อยเลยเสร็จเห็นไหมครับตอนนี้ฉาบก็ได้แล้วอ่ะต่อไปดึงขึ้นมาครับชนนะครับท้องคานเลยแต่จริงก็อย่างที่บอกไว้นะก็ถ้าของจริงก็อาจจะแค่ฝ้านะครับอ่ะอันนี้ก็ทำขึ้นมาก่อนยาวอ่ะหรือถ้าใครต้องการทำเร็วๆพร้อมกันเลยก็ทำแบบนี้ครับใช้สั่ง move นะครับครอบทั้งหมดอย่างนี้นะ select ก่อนนะแล้ว M move ชิปค้างไว้ล็อกนะครับชนตรงนี้ปึ้งเรียบร้อยเลยอันนี้คือวิธีที่เราเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องมาทำแบบทีละอันอย่างนี้อ้าวทำให้ครบเลยครับก็เสร็จในส่วนที่เป็นฉากตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีส่วนที่เป็นประตูนะประตูอ่ะผมดึงไม่ถึงเนี่ยแหมดึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำใหม่เลือกทั้งหมดนะครับแล้ว M move กดคีย์บอร์ดขึ้นก็ได้กดคีย์บอร์ดขึ้นจะล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็ High Res on Model ก็มาแปะแล้วก็มาดูจังหวะดูให้ดีว่าตรงไหนอ่ะตรงเนี้ยชัวร์นะครับจริงๆก็เดี๋ยวมีฝ้าไงเดี๋ยวเราค่อยลดลงมาโอเคครับก็จะมีในส่วนที่เป็นประตูแล้วก็ลากเดี๋ยวผิดร่องตัวนี้ครับโอเคก็ได้ละตอนนี้ก็ดึงครับพีพุทโพดึงชนพึ่งแล้วก็ลบนี้ทิ้งครับไม่ใช้ vertical edge ไม่ใช้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะแล้วก็กด T tape ครับจุ๊บๆเข้าไปอย่างนี้นะให้มันเห็นแนวแล้วก็ลากได้เลยนี่ลากไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยนี่โอ้โหหลายห้องบ้านใหญ่นิดนึงนะครับถ้าเป็นบ้านเล็กๆก็ไม่ได้ปัญหาอะไรเสร็จแล้วอันนี้ก็ดึงมาได้เลยครับดึงมาชนปุ๊บเรียบร้อยดึงมาชนปุ๊บเรียบร้อยดึงมาชนปุ๊บเรียบร้อยดึงมาชนโอเคครับก็ปกติการสอนอย่างนี้จะไม่ค่อยมีใครทำนะนะครับไม่ค่อยมีคนสอนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะนะครับเรียบร้อยอันนี้ส่วนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับฉาบเสร็จแล้วสวยขึ้นนะสวยขึ้นนะเพราะว่าเราซ่อนโครงสร้างไปข้างในนะครับต่อไปก็มาด้านนี้อีกอันหนึ่งนะครับทําให้ดูเลยนะไม่ยากจริงๆครับHighlight of Model ทุกคนเริ่มเห็นนะว่า Highlight of Model มีความสำคัญมากนะครับที่ทําให้เราสามารถทํางานได้ไวขึ้นนะครับเรียบร้อยเสร็จคอนโทรลนะเทปเป็นอะไรเนี่ยไม่ทำงานเดี๋ยวทีเทปคอนโทรลหนึ่งครั้งจึ๊บมาอ้าว
เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาแล้วแปะข้างบนดึงลงมาแปะปึ๊บแนวนี้ก็สเก็ตไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เสร็จละอ้าวลากมาตัดจึ๊บลากมาตัดจึ๊บถ้าใครใช้มือคล้องก็ใช้ชิปค้างนะครับพร้อมกับเมาส์ล้อค้างไว้มันจะเลื่อนได้นะครับสเก็ตมันฟรีสไตล์นะมันอยู่ที่สกิลนะทักษะนะครับความไวเนี่ยนะครับบางคนก็ไปถนัดโปรแกรมที่พิมพ์พารามิเตอร์อย่างเดียวก็อันนั้นดีเหมือนกันครับนะแต่เซฟเนี่ยเป็นลูกผสมนะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้โปรแกรมเหล่านั้นก็จะมาใช้เซฟไม่ได้นะเพราะมันรู้สึกมันไม่สะดวกเขานะครับจริงผมก็เป็นมาก่อนนะแต่ตอนนี้ผมคล่องละแบบเนี้ยนะครับมันแค่ใช้เวลาเฉยนะครับอันนี้มันง่ายไงเด็กๆก็ทําได้ครับอ่ะโอเคลบโอเคครับลบเสร็จแล้วนะปึ๊บอ้าวก็ทาสีที่หนึ่งบีบัคเก็ตแล้วเอาสีภายในมาทาครับคนรูปบ้านนะนี่สีภายในทาตรงนี้ทาตรงนี้แล้วก็ทาตรงนี้ครับโอเคเสร็จแล้วปึ๊บนะครับจบแล้วนะสีภายในก็ทาหมดแล้วทุกจุดนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวภายนอกค่อยทาอีกทีกดซูมอีกครั้งหนึ่งครับกลับมา35ข้อดีการทำแบบนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะรู้เลยว่านะครับพื้นที่ทาสีจริงๆกี่ตารางเมตรนะครับไม่ต้องเถียงกันนะครับวิธีการก็คือว่าไปที่รูปบ้านใช่ไหมแล้วกดตรงนี้ครับคลิกขวานะแล้วก็ Area ครับทั้งหมดคือ 604.84 นะครับนะง่ายมากเลยเอ๊ะทำไมตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวสักครู่นะมันเกิดอะไรขึ้นของตรงนี้ผนังตรงนี้ไม่มีหรือเปล่านะโดยโอเคเดี๋ยวต้องแก้นิดนึงครับเพราะว่าตอน copy มาไง copy มาลืมไปว่าผนังตรงนี้ไม่มีนะนี่ต้องดึงมาตรงนี้ทำไมถอยดึงไม่ได้ที่มุมนี้เอาทำไมสแนปไม่ได้แตกมากๆจริงสแนปได้นะเอาตรงนี้เอาโอเคแหมเกือบเสียฟอร์มนะครับสดๆเลยอันนี้นะมีพลาดเล็กน้อยอย่าถือสากันครับนะในชีวิตจริงก็อย่างนี้แหละครับทำงานก็มีพลาดบ้างนะนะพลาดบ้างก็ได้นะครับคือเห็นนะว่าเราทำงานจริงก็อย่างนี้แหละมันก็นะครับแข่งกับเวลานะอ่ะโอเคนะครับก็เสร็จนะจริงๆจริงๆนะต้องดึงตรงนี้มานะก็ผมซ้อนสองชั้นไงนี่ดูอ่ะนี่ครับซ้อนสองชั้นเอ็กโพดนิดนึงทาสีใหม่ครับแล้วเมคกรุ๊ปเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์นะเวลาสเกลมันจะโอเคคือเดี๋ยวผมฉาบเสร็จแล้วผมจะทิ้งไฟล์นี้ไว้ให้ทุกคนนะครับทิ้งไฟล์ไว้ให้ทุกคนลองเอาไปทำงานดูนะครับเอาไปเช็คดูนะคืออะไรอะไรที่มันยาวๆสเกลมันจะเบี้ยวมากนะครับแล้วก็แค่ปรับไปเฉยexplode แล้วก็ทาสีใหม่ make group นะครับก็มันจะมีปัญหาที่หนึ่งตรงที่ว่าชื่อนะเวลาเราระเบิดออกนะชื่อของมันก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วระวังให้ดีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ต้องกลับมาเปลี่ยนด้วยเนี่ยนะ control c แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเราสามารถจะเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันได้เลยนะโดยการไปเปลี่ยนที่ entity info คือฝึกให้เป็นนะครับนิสัยนะเรื่องนี้นะครับนะนี่ปึ๊บนะครับแล้วก็ผนังนะครับผนังก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นนี่เสร็จหรือทั้งหมดก็ได้ผนังก่ออิฐมอนครึ่งแผ่นนี่ครับก็เสร็จละอันนี้มันเส้นแปลกปลอมเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเช็คได้อีกทีนึงได้ไหมนี่
นะครับแล้วก็มาเป็นที่ Outliner นะก็จะมีกรุ๊ปเห็นไหมครับที่มันไม่มีชื่อเห็นไหมถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับมันก็แค่นี้แหละครับไม่ยากเลยนะคืออินฟอร์เมชันที่สำคัญมากเพราะว่าเราต้องการส่งไฟล์นี้ต่อให้คนอื่นถูกไหมเราไม่ทำคนเดียวถูกไหมครับนั่นเองถ้าเราอยากทำบิมนะครับเราต้องยอมเสียเวลานะนะครับนี่บอกก่อนต้องยอมเสียเวลานะเพื่ออะไรเพื่อภาพรวมให้งานเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเวลาทำเสร็จคุ้นเคยอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองว่าเวลาทำโมเดลเนี่ยนะครับมันง่ายอ่ะ IFC ยังไงเดี๋ยวผมเช็คอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยครับฉาบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปรับเซกชันก่อนนิดนึงกดตรงนี้เซกชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดึงตรงนี้ขึ้นมาข้างบนดึงงานตรงนี้ขึ้นมาข้างบนทั้งหมดเพราะว่ามันเรฟเฟอเรนซ์กับงานสตรัคเจอร์อยู่เนาะผมดึงขึ้นมาครับคอนโทรลหนึ่งที่